นั่นนะนะใช่ครับลุงเข้าไม่ถึงเนื้อเยื่อแค่รู้จักบันทึกคุณภูมิกนกครับถูกต้องครับมันเข้าไม่ถึงเนื้อเยื่อถูกต้องรู้ผ่านการบันทึกก็แปลว่ารู้ผ่านความจำรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้แล้วไปจำหาหอยทำไมมันรู้แล้วเออมองไหมภาษาเนี่ยรู้แล้วไปจำหาแมวทำไมแล้วก็มันรู้ซะแล้ว ไม่รู้ต่างหากที่จับพอจําได้จําในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่จําก็บอกว่ารู้แบบนั้นก็รู้ไม่จริงรู้ตําราพวกนี้รู้ไม่จริงทั้งนั้นนะครับจริงรู้จริงก็ต้องทําได้จริงแล้วก็มีผลผลิตได้จริงเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จริงทําได้จริงมีผลผลิตเอามากินเอามาทามาฉีดเอามากินทาได้ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกรู้จริงทําได้จริงรู้แล้วต้องทําได้อย่างเช่นลุงบอกว่ารู้การเกิดของอากาศรู้จุดเกิดของน้ํามันก็ทําได้สิครับไอ้น้ําฝนเนี่ยจะไปยากอะไรก็มันรู้ว่าเออทําให้มันตรงต่อทําไมทําไม่ได้ก็มันรู้ว่ารู้แล้วถึงทําได้มันถึงเต็มของจิตอย่างนี้เป็นต้นอสลายเมฆหยุดหิมะก็ไปทํามาแล้วที่รัสเซียเออก็รู้สิครับนึงทําได้อ่ะสไลด์ปลาบึกก็ทํามาแล้วเนี่ยก็รู้สิครับมันนึงทําได้รู้จริงนึงทําได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็รู้จริงอ่ะทําได้อ่ะเออหรือใครจะว่างไงปวดหัวอาการปวดทั้งหมดโทรมาเดี๋ยวนี้ปวดหายด้วยถ้ามันปวดเข้มข้นมากก็ห้าปี10ปีทุกวันนี้ปวดอยู่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าหาปวดตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหายแน่นหายคามือเดี๋ยวหรือถ้าหากว่าเริ่มปวดเมื่อเช้านี่เดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่หายแน่นอนด้วยเดี๋ยวนี้อ้าวโทรมาสิเอามันอย่างนั้นเลยมันถึงยุคครับพี่ถึงยุคมันที่อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้บริการเอาเองก็แล้วกันลุงก็มีให้ตามสไตล์ของลุงเนาะนะอย่างนี้เป็นต้นการอากาศรู้จดรู้จำยังไงก็ไม่จริงใครนึกว่าคนนี้คุณระดารู้จดรู้จำยังรู้ไม่จริงค่ะเออรู้จริงก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจำลุงงัดตำราที่ไหนได้ตำรานี้ก็ตำรามันใส่เข้าไปไม่ไปผมก็ไม่ใช้ละตำรานะของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันคืออดีตกับอนาคตนะโอเคนะอดีตกับอนาคตต้องอย่างนี้ฮะมันจึงจะมองออกนะมันทับซ้อนกันนะครับโอเคนะ ตัวนี้จะยากที่สุดครับแนวตั้งจริงๆคือแนวดิ่งถ้าจับมันก็เป็นแนวดิ่งพลังงานศักดิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานที่เข้าใจเข้าใจยากมากพลังงานศักดิ์เรียนรู้ก็แท้กระดาษเท่านั้นเองนะครับพลังงานศักดิ์นะพลังงานศักดิ์คือแรงโน้มถ่วงของโลกบอกให้กระดาษแรงดูดของโลกเห็นไหมมันไปแรงโน้มถ่วงไปแล้วตรงนั้น จะบอกให้ทราบนะครับคนไหนตีพลังงานศักดิ์แตกคนนั้นจะรู้พลังงานจนทันทีเลยพลังงานจนเนี่ยเป็นน้องพลังงานศักดิ์โดยปกติแล้วนะครับเป็นน้องจริงๆมันโคกันอยู่นะครับมันเป็นเหมือนคานดิดคานงัดมีสิ่งต้องมีสิ่งหนึ่งมีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นมันเป็นภาวะของอิทัปปัจจตานี่อธิบายมีอดีตอนาคตจึงมีคำว่าปัจจุบันครับมีอดีตกับอนาคตจึงมีปัจจุบันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีอดีตคือสิ่งนี้มีอนาคตคือสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นหรือมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบกันปุ๊บก็เป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใครล่ะจะเซตซีโร่ได้นะครับถ้าเซตซีโร่ได้ก็โอ้โหอีมิตินึงแหละครับเป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็จะเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกแล้วก็แอบนอร์มอลแอนด์อันคอนเซียสจบข่าวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะฮะขนลุกขนพองพวกนี้นะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะ
โอเคตะลันโคตระยากสุดท้ายโคตระยากโคตระสุดท้ายยังไม่เคยฟอกไตมีวิธีกำจัดอย่างไรโรคไตโอ้โหโคตระโรคไตระยะสุดท้ายคุณนัชเชียนัชเชียโรคไตระยะสุดท้ายยังไม่เคยฟอกไตมีวิธีกำจัดอย่างไรเอาตัวมาครับวิธีนะครับเอาตัวมาสัมผัสตรงนะครับได้แค่นี้นะฮะมาสัมผัสไม่เกิน15 นาทีจะรู้ทันทีว่าได้อะไรขึ้นในร่างกายไม่เกิน15 นาทีด้วยนะครับจะรู้ทันทีจะรู้สึกทันทีด้วยไอ้ตรงที่แม่ข้อแม้ที่บอกว่ายังไม่ได้ฟอกไตโอเคนะครับดีแล้วนะครับพิสูจน์เลยพิสูจน์เลยว่าหมอเขาบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเอาเรคคอร์ดมาด้วยครับเอาเอกสารทางแพทย์มาด้วยครับมาเลยแล้วมาศึกษาร่วมกันกับสิ่งเหล่านี้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้ไหมมันจะเป็นเคสสตัดดี้เลยนะครับคุณนัชชาอยู่จุดไหนของประเทศไทยบอกมานะครับอยู่เชียงใหม่เชียงเก่าหรือว่าหาดใหญ่หาดเล็กครับให้ความสําคัญนะครับระยะนี้ครับเรื่องนี้นะขอได้โปรดให้ความสําคัญติดต่อผ่านไลน์นะฮะ22.7 22.7 อ้างถึงสิ่งที่อยู่ในจอเนี่ยคือคนที่รับไลน์เนี่ยมันต้องมีที่อ้างถึงหน่อยครับว่าวันนั้นคุยกับลุงผ่านจอเรื่องนี้วันนั้นก็คือวันที่20 ธันวาเนี่ยครับคุณณัชชาเนี่ยเพราะมีรายงานตรงนี้อยู่อ้างตรงนี้เป๊บคนเขาทำงานช่วยผมเขาจะรู้แล้วมันจะง่ายอย่าเป็นคนซ่อนเร้นนะฮะจำไว้ให้ดีอย่าคนซ่อนเร้นคุยกับลุงอย่าเป็นคนซ่อนเร้นแปลว่าเปิดเผยหมดเพราะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายผมยิ่งต้องระวังในการที่จะถามไถ่ไปมาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบุคคลผมจะระวังมากด้วยนะนะแต่เรื่องพวกโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องซ่อนเร้นนะครับนะเปิดเผยมาความจริงน่าจะง่ายจะช่วยได้ง่ายนะครับจำเป็นหลักนิดนึงกับลุงนะฮะทุกคนแหละที่ว่าเนี่ยจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็เช่นเดียวกันนะการนักการสามารถเคลื่อนย้ายเมฆได้คืออืมผมว่าผมอธิบายหมดแล้วเรื่องของอภิญญานะคุณเมธนานะครับอภิญญา5+ก็อธิบายมาให้ฟังหมดแล้วนะครับที่ถามมาเนี่ยนะที่ถามมาผมอธิบายให้ฟังหมดแล้วนะเชื่อโอเคโอเคอย่าลืมงับอากาศนะฮะตามสไตล์แต่เต้นแมนเข้าไว้นะการนะการแล้วจะได้รับพลังงานปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราจำภาษาลุงไว้เขาเรียกกันว่าภูมิคุ้มกันคำว่าเขาคือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอว่าไปของลุงภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งต่างที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้มาใกล้ตัวเราฟังภาษาลุงให้เป็นแล้วจะง่ายนะครับมันจะง่ายนะครับโอเคคุณนัชชาซีอาร์ด้วยเหรอซีอาร์ลุงออกแล้วเหรอถ้าชีวาลุงออกถ้าลุงออกตายไปเผาให้หน่อยนะซีอาร์ลุงออกลุงออกตายมาช่วยเผาให้หน่อยจะได้เผาลุงเหรอมีใครจะมีความสามารถเผาลุงไม่มีทางหรอกครับมีแต่ลุงต่างหากที่ทำเมนเผาท่านเอาไว้จิ๊ก มีแต่ลุงทำเมนเผาท่านเอาไว้เมนสาธารณะที่ว่าไม่มีสิทธิ์เผาลุงเลยหรอกลบเอาละลบออกจากกระดานแดงกระดานดำโอเคนี่ตอนนี้ถ้าซื้อแบบนี้ที่เราใช้มันลบง่ายนะครับไม่ติดกระดาษอืม
ต้องซื้อยี่ห้อนี้มาใช้แล้วต่อไปนี้ลบแล้วไม่ติดกระดานแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็โอเคยี่ห้ออื่นก็คิดว่าไม่น่าจะอะไรกันเนี่ยเวลาใช้เปรียบเทียบไม่ใช่กระดานมันจะเสียไงล่ะมันลบยากกระดานก็จะเสียสามีผู้คนบริจาค กระดานแผ่นนี้มาให้แล้วต้องถนอมใช้กันเนาะใช้เปรียบป่าได้ไงเดี๋ยวก็ด่าเมียพ่อเราคนเขาให้มาเขาก็ อยากให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพกลัวจะไปก่อนลุงใครอ่ะไม่ต้องไปก่อนลุงน่ะดีแล้วใช่ยังใช่ไหมเพราะว่าลุงจะพาไปแสดงว่าเขาคิดว่าเขาจะเผาลุงหัวเราะต่อสิครับให้ท้องแข็งเอาลุงเวลาหัวเราะลงหัวเราะโอ้โหศรัทธามันทั้งตัวให้ดูหัวเราะเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยเคยนะลุงเคยไม่ตัดด้วยลุงไม่จำเป็นต้องตัดเลยมันรู้สึกสังเกตท่าลุงไหมฮะไม่ได้สนใจโลกหรอกด้วยก็เลยว่าความจวงตัวเองทำนองนั้นครับก่อนเรามีดีแล้วกูว่าทำไมเออทำไมเต้ท่าไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะแต่อย่าให้มันเป็นลักษณะอะไรนะที่ลั่นจากมนุษย์บรรณาจนเกินไปนะโอเคผมพยายามถามดูคำถามนะเนี่ยนะฮะฝั่งเฟซนะครับไม่มีใครถามมาเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาพลังงานก็แล้วกันเอาพลังงานแสงก็แล้วกันเนาะโอเคดูอีกครั้งนึงครับเพื่อรอบคอบพันชัยยางยนต์จากหันเล็กใช่ไหมโอ้หันเล็กส่งคล้าหันเล็กกับหันใหญ่มันทับซ้อนกันอยู่นะดูสิดูภาษาดูหันเล็กกับหันใหญ่มันทับซ้อนกันอยู่นะขอนอ่อนกับขอนแก่นเหมือนกันทับซ้อนกันนะครับเชียงใหม่กับเชียงเก่าเหมือนกันมันทับซ้อนกันอยู่นะกานากาคุณสุกฤตเลยผมได้ฟังมาหลายสิบปีแล้วว่าจิตเกิดดับเร็วมากทั้งที่มองไม่เห็นมันจะเป็นความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได้ไหมครับฟังใหม่นะครับคุณเรนะคุณเรคุณเอ็กซ์เรย์ก็แล้วนะคุณสุกฤตครับโอเคนะฟังใหม่นิดนึงผมได้ฟังมาหลายสิบปีแล้วว่าโอเคก่อนในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะเนาะจิตเขาว่าจิตก็แล้วกันเขาว่ากันแล้วกันนะจิตเกิดดับเร็วมากฟังให้ดีนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วดับปุ๊บอยู่เลยไม่เกิดอีกเลยเซตซีโร่เลยเพราะฉะนั้นต้องมีนามสกุลมันหน่อยครับด้วยจิตโอเคนะนามสกุลคือจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จิตมีนามสกุลบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บดับปุ๊บอยู่กับที่เลยเวอร์วายเว็บเลยทันทีเชสซิโร่นั่นเองครับเป็นอากาลิโกทันทีจิตตัวนี้ได้แล้วได้เลยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่แปรเปลี่ยนคงที่คงเส้นคงวาสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ครับล่วงรู้ด้วยจิตของพระองค์เองนะวันหนึ่งเวลานั้น
นะถือโอกาสเพื่อแจ้งเพื่อโปรดทราบกันทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้มันมาทางลึกแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณใครขอบคุณที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นเวลา10ปีขอบคุณเขานะนะที่เขาบอกว่าจิตเกิดดับเร็วมากต้องขอบคุณเขาสำหรับลุงใช่แต่เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมชัดเจนนะถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองชัดนะชัดนะแต่ถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเซตซีโร่อย่างเดียวครับแล้วก็พร้อมกับอาการดิโกรวมทั้ง abnormal and unconscious ใน4สิ่งนี้อยู่ในที่เดียวกันนะ4อย่างนี้อยู่ในที่เดียวกันด้วยเห็นไหมครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว4อย่างอยู่ในที่เดียวกันภาษาใหม่ด้วยนะภาษาเนี่ยเพิ่งบอกว่ามันจะเป็นอมตะไงเขียนเอาไว้แล้วเนี่ย